389,222 เดซิเบลต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่เวทีแซ่บสตาร์คอนเสิร์ตณลานพระประแดงอาเขตนะคะวันนี้แซ่บสตาร์ของเรานะคะอยากจะบอกว่าสนุกสนานกันมากๆเลยโดยเฉพาะเมื่อช่วงเบรกไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่เห็นภาพบรรยากาศที่นี่นะคะเรามีการแจกสบู่การเล่นกงเล่นเกมกันสนุกสนานใครที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ไม่เคยมาที่นี่ยังไงก็ขอเรียนเชิญค่ะพระประแดงอาเขตตรงนี้นี่เองนะคะมาพบเจอกันได้ได้มากระทบไหลศิลปินแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับเบรกนี้นะคะเรายังมีศิลปินที่อยู่ในดวงใจของแฟนๆอีกหลายท่านเลยทีเดียวโดยเฉพาะศิลปินท่านนี้คร่ำวอดอยู่ในวงการนะคะมาหลายสิบปีแล้วเพลงของศิลปินสาวสวยท่านนี้ยังคงถูกถามถึงยังคงอยู่ในหัวใจของแฟนๆมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวเธอเป็นศิลปินที่มีผลงานเพลงโด่งดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นศิลปินสาวสวยที่ร้องแก้กับอาสัญญาพรนารายณ์ในทุกๆเพลงเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะศิลปินท่านนี้พร้อมแล้วที่จะมาออกมามอบความสุขด้วยเสียงเพลงข้างล่างพร้อมมั้ยคะพร้อมกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอาน้ำอ้อยพรวิเชียรค่ะเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะI'm not afraid to die.
ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือที่มอบให้นะคะและขอบคุณสำหรับมาลัยน้ำใจทุกพวงที่ให้มานักร้องคนนี้จะบอกว่าใหม่สำหรับวันนี้แล้วค่ะแต่ว่าเก่าประมาณสัก30กว่าปีจะได้แล้วเนาะขอบคุณที่ยังจำได้แล้วก็ขอบคุณของเวทีและรายการนี้ด้วยนะคะมาฟังเพลงกันต่อเลยค่ะเพราะว่าศิลปินยังคอยอีกเยอะเลยนะคะค่ะฟังทหารบกที่รักนะคะชื่นใจจริงๆนะคะขอบคุณค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้นะคะดีใจพูดไม่ออกรู้จะพูดว่ายังไงปกติแล้วน้ำอ้อยก็เป็นคนไม่ค่อยคุยนะคะแต่ร้องเพลงให้ร้องกี่ชั่วโมงก็ร้องได้มาฟังกันต่อเลยค่ะน้ำอ้อยก็ลืมไปส่งเพลงอะไรไปก็ไม่รู้สัญญารักปักช่องค่ะThank you.
3ปีสูงดนตรีแล้วที่มาเปลี่ยนกันไปนำชาวมังลืมสัญญาผูกพันนับเอ้ยนับวันวันที่จากไปเป็นทองของมันเรานั้นลอยไปเหตุฉะนั้นผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคุณแม่น้ำอ้อยพรวิเชียรนั่นเองนะคะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะอยู่ไหนล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากก็ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันแม่ขาคร่ำบอดอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วคะเนี่ยก็ตั้งแต่อายุสิบเดี๋ยวนะตั้งแต่อายุ9ขวบค่ะมาบันทึกเป็นเสียงตอนอายุ13บันทึกแผ่นเสียงตอนอายุ13แล้วเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้บันทึกแผ่นเสียงเมื่อไหร่คะประมาณปี117หรือ18จำไม่ได้แล้วค่ะ1718นะคะก็ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยแต่ว่าเพลงของคุณแม่ในทุกๆผลงานเพลงนะคะก็ยังคงอยู่ในดวงใจของแฟนๆมาโดยตลอดเลยนะคะใครที่คิดถึงแม่น้ำอ้อยพรวิเชียรพลาดไม่ได้วันอังคารที่จะถึงนี้อังคารที่2เมษายนพบเจอกันให้ได้กับรายการแซบสตาร์นะคะเป็นการสัมภาษณ์สตาร์ในดวงใจตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 19:00 นค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณสำหรับแฟนเพลงทุกท่านเลยนะคะที่ยังไม่ลืมนักร้องเก่าแล้วก็แถมอีนิดแก่ด้วยแล้วก็น้ำอ้อยเองมีผลงานเพลงกำลังบันทึกเป็นเสียงอยู่ชุดนี้ค่ะแล้วมาทำใหม่นะคะเดี๋ยวได้ฟังนะคะเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่ดนตรีกระชับกว่าเก่าหน่อยนึงค่ะก็ขอบคุณสำหรับมาลัยทุกพวงแล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนเพลงทุกท่านโอกาสหน้าคงได้เจอกันใหม่นะคะและก็ขอบคุณสำหรับรายการแซ่บสตาร์ที่ไม่ลืมนักร้องคนนี้มาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะแล้วก็จะไปที่ช่องด้วยก็ขอให้ท่านโชคดีทุกท่านขอบพระคุณค่ะเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ด้วยขอบพระคุณมากค่ะ